วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24ช่อง16ค่ะและปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่20ของสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะคะซึ่งทางสถาบันก็มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนี่เป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกระทบกับปัจจัย4แล้วก็ที่สำคัญมันเป็นต้นทุนด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของแก๊สหรือว่าในส่วนของเรื่องราคาน้ำมันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเวลาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนก็จะกระทบกับอุปทานน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานแบบนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่เราต้องมีการจัดการแล้วก็หาแนวทางเลือกใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องมีการจัดทำการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนั่นเองค่ะคำถามสำคัญก็คือแล้วการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานซึ่งเป็น1ใน11ด้านที่มีผลออกมาบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและมีผลผูกพันทางกฎหมายนั้นนะคะมีแนวทางในการปฏิรูปอย่างไรเขาจะขับเคลื่อนอย่างไรและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรที่สำคัญประชาชนอย่างเราๆนะคะต้องมีส่วนเข้ามารับรู้เข้าใจและเข้าถึงเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปอย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้ค่ะและในช่วงนี้ดิฉันก็อยู่กับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้นะคะดร.พรชัยรุจิประภาค่ะท่านเป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนะคะที่วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกันค่ะสวัสดีค่ะดร.พรชัยค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นดิฉันต้องขออนุญาตเรียนถามถึงความจำเป็นในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพราะอะไรจึงมีความจำเป็นในเรื่องของด้านพลังงานคะความจริงพลังงานนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการผลิตเองนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าตัวเขาเองเป็นฐานเศรษฐกิจเองนะครับอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมโรงกลั่นพวกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่เขาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นปัจจัยการผลิตก็คือเป็นต้นทุนของการผลิตในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมแม้แต่เกษตรกรรมก็ยังมีเรื่องของไอการผลิตนะฮะอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำหรือว่าเครื่องสีข้าวอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนของพลังงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีส่วนสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตนะฮะเราเห็นว่าจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องเปิดไฟปิดไฟนะครับเรื่องของน้ำประปาอะไรต้องใช้ไฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญกับชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระทบทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของการที่จะเป็นฐานการผลิตต่างๆของประเทศครับทีนี้พอในแง่ของความจำเป็นเนี่ยเนื่องจากว่าความที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างนะครับอย่างที่เราเห็นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ EV car เรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่เล็กๆแบบติดรถนะฮะเป็นแบตเตอรี่ยักษ์ๆเลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของพวกสมาร์ทกริดเรื่องของไมโครกริดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะทำให้ระบบโครงสร้างของไอ้ระบบไฟฟ้านะครับหรือระบบโครงสร้างของเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่พอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนที่บริหารจัดการเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เราไปตกลงกับในการประชุมCOP 21ของที่ท่านนายกไปได้รับไอ้ส่วนที่เราจะต้องดำเนินการมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเองเนี่ยก็ต้องมีการมาดูเหมือนกันว่าไอ้กับพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆที่เราผลิตเนี่ยมันจะต้องไม่ทำเกินกว่าที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้นะทำให้มีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวนะครับเรียกว่าต้องปฏิรูปกัน
ก็ต้องปฏิรูปกันทั้งระบบนะครับค่ะแผนออกมาแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแผนหลักๆนี่เราจะปฏิรูปด้านไหนยังไงบ้างคะท่านมันจะมีทั้งหมด6ด้านนะครับ6ด้าน17ประเด็นใน6ด้านเนี่ยนะครับด้านแรกที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันน่ะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่สังคมมีข้อมีคำถามอยู่ตลอดก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไม่ว่าเป็นรอบๆข้อมูลในเรื่องต้นทุนเพราะฉะนั้นโปร่งใสไหมในโปร่งใสไหมหน่วยงานที่ทำตรงนี้เนี่ยนะครับมีความเปิดเผยจริงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องไปแก้เลยก็คือเรื่องทำยังไงที่จะให้ข้อมูลเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเนื่องจากขณะนี้เนี่ยเราก็มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามพระบัญญัติพ.ศ. 2550อ่ะนะครับแต่มันก็ยังปนกันไปคนเมืองเนื่องจากเราเพิ่งมีregulator นะฮะหรือคณะกรรมการกำกับเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นบทบาทต่างๆเนี่ยทางคณะกรรมการกำกับเองเขาก็ยังไม่ได้ทำตามกฎหมายชัดกฎหมายที่อย่างเคร่งครัดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังปนกันไปคนเมืองมาระหว่างเรื่องนโยบายเรื่องปฏิบัตินะครับหรือเรื่องการกำกับดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็บอกว่าคงจะต้องมีการมาสังคายนากันทันทีนะฮะโดยมีการกำหนดเป็นโค้ดออฟคอนแทคขึ้นมาว่าโอเคไปกติกาว่าโอเคนะรัฐบาลทำแค่นี้นะหน่วยปฏิบัติทำแค่นี้นะแล้วก็โอเคในเรื่องของการรับการกำกับจะต้องเข้ามากำกับดูแลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะฮะในส่วนที่สองก็คือเรื่องของตัวไอ้ส่วนหนึ่งพันก็คือการจัดหาในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทำแผน PDP เนี่ยหรือแผนผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในกระบวนการที่เขากำลังทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากคณะกรรมการกำกับคณะกรรมการชุดเราเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังเพราะนั้นเราก็บอกโอเคอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อมีการปรับปรุงในส่วนของแผนอันนี้แล้วเนี่ยก็ให้ทำไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันน่ะในเรื่องของแผนที่จะต้องเอาเงื่อนไขต่างๆของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เราก็โอเคเราก็ให้เวลา 2-3 ปีในการที่เข้าไปจัดการในส่วนนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทางด้านของไอ้ปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการพวกโรงกลั่นต่างๆพวกนี้จริงๆแล้วเรามีโรงกลั่นอยู่หลายโรงนะฮะอย่างไทยออยล์หรือว่าอย่างบริษัทที่เราเคยที่ปตท.ไปเทคมาจากเชลอะไรพวกนี้นะครับมันก็ใกล้ๆจะหมดเวลาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก๊าซเราเองก็จะหมดนะครับก๊าซเราเองก็จะหมดอ่าวทีนี้พอก๊าซจะหมดอ่าวปุ๊บเนี่ยก๊าซตัวนี้เป็นสำคัญก็คือใช้ในการผลิตไฟฟ้าอยู่60-70% อีกส่วนนึงก็คือเป็นต้นทุนเป็นวัตถุดิบในคอมปิโตเคมีปัญหาคือพอหมดไปปุ๊บเนี่ยไปโตเคมีเราทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการมันต้องวางแผนบูรณาการด้วยกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับทางด้านพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญว่าเพราะว่าส่วนนึงก็คือมันจะเป็นส่วนที่เข้าไปช่วยนะครับในช่วยในเรื่องของไอ้พลังงานหลักอ่ะอย่างเช่นเรื่องของพวกเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยครับไบโอดีเซลแก๊สโซฮอลอะไรต่างๆพวกนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเราปลูกมันใช้เองอ่ะผมใช้คำว่าปลูกใช้เองนะครับเพราะว่าอย่างน้ำมันอย่างโรงกลั่นต่างๆที่เราสั่งน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ไปสร้างงานให้ตะวันออกกลางสร้างงานในที่เราซื้อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องในส่วนของน้ำมันชีวภาพพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราปลูกตั้งแต่ต้นทางลงไปยันปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันอยู่ในประเทศไทยหมดมีอีกด้านนึงที่บอกว่าเราจะส่งเสริมการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อันนี้นี่เราซื้อเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการซื้อเข้ามาเพราะว่าพอก๊าซหมดเนี่ยทุกคนก็จะหาแล้วว่าจะเอาอะไรเป็นศูนย์กลางการซื้อขายถูกไหมคะครับใช่ก็หมายความว่าคือแทนที่เราจะซื้อมาอย่างเดียวนะครับหมายความว่าเราจะเป็นคนที่รับราคาอย่างเดียวหรือเป็นพวกไลฟ์สเต็กเกอร์อย่างเดียวใช่ไหมเราก็เพราะงั้นเราทำตัวเราเป็นตลาดซะก็หมายความว่าเราผลิตสมมติเราใช้10ล้านตันเนี่ยนะครับเราก็เข้ามา15แล้วก็โอเคเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านไว้โอเคนะไอ้เหลือเราเอามา15นี่เรา
อยู่จะเอาได้ไหมใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือนี่ก็คือแนวทางว่าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็หมายความว่าเราทำมากขึ้นแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับมาเป็นทำให้ตัวเราเป็นตลาดแล้วก็ขายคนอื่นต่ออันนี้ก็เป็นแนวคิดที่กำลังจะนำไปสู่ปฏิบัติคือมันมีคำถามว่าพอเราปฏิรูปพลังงานทั้งระบบแบบนี้แล้วมันจะกระทบต่อวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยนำรายได้เข้ารัฐเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับมันจะมีผลกระทบไหมคะท่านในนี้ในส่วนนี้มันก็มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของการจัดการตัวเองหมายว่าการเขาก็ต้องเป็นมีการปรับโครงสร้างตัวเขาเองอะไรต่างๆนะครับเพราะอย่างกรณีของอย่างสมมติกรณีของไอสมมติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลทั้งเรื่องสายส่งและเรื่องการผลิตการผลิตปัจจุบันก็โอเคก็ให้เอกชนทำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนหนึ่งเขาก็ยังเหลืออยู่แต่นี่การที่เขาเหลืออยู่ส่วนนั้นเองเนี่ยเขาจัดการในส่วนที่เขาเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก30%นะครับใน30%ตรงนี้เนี่ยในแง่ของความมั่นคงเนี่ยก็คือต้องให้เขาทำอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของที่เหลือที่ไอ้ส่วนที่อื่นเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาเองก็ต้องแข่งกับคนอื่นนะครับเขาเองก็ต้องแข่งกับคนอื่นเหมือนกันในเรื่องระบบส่งซึ่งเป็นระบบเดิมเนี่ยเขาดูอยู่หมดใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องยอมให้คนอื่นใช้ซึ่งปัจจุบันมันก็มีกระบวนการที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่สำคัญเลยอีกส่วนนึงก็คือว่าในปลายสายเนี่ยมันจะมีระบบสมาร์ทกริดหมายความว่าอาจจะเป็นชุมชนกลุ่มนึงใช่ไหมครับหรือว่าเกาะนึงเนี่ยนะเขาสามารถที่มีพลังงานทดแทนขึ้นมามีพลังงานทดแทนอย่างเช่นมีโซล่ามีไม้โตเร็วหรือว่ามีลมมีพลังงานลมอยู่เขาก็สามารถที่จะฟีดเข้าระบบแล้วก็จ่ายแล้วก็จัดการในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็อาจการไฟฟ้าภูมิภาคเองก็อาจจะเป็นคนเข้ามาจัดการนะครับแต่มันจะเกิดอาชีพใหม่ก็คือการเข้าไปจัดการกริดตรงนั้นกริดเล็กๆพวกเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนต้องปรับตัวเพื่อหารายได้จากทางอื่นเพิ่มขึ้นด้วยคงจะเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันเกิดคำถามว่าถ้าปฏิรูปทั้งระบบแบบนี้แล้วรายได้มันกระทบแล้วภาครัฐจะยอมหรือให้มีการปฏิรูปไม่ครับเพราะจริงๆคือต้องทำอยู่แล้วเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยนะอย่างปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของการไฟฟ้าทั้งระบบนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก42,000ใน42,000นี่เราใช้จริงๆประมาณ30,000นะครับใช้ประมาณ30,000ทีนี้แต่ว่าในส่วนที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะครับเขามีตัวเลขมีข้อมูลซึ่งเป็นคนไปขอติดตั้งระบบกับเขาเนี่ยอยู่ประมาณ50,000กว่าก็แสดงว่ามันจะมีอีกประมาณ10,000ซึ่งอีกหมื่นหนึ่งอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอะไรต่างๆแต่อีกส่วนนึงก็คือผลิตเองใช้เองผมมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก 8-9,000 8-9,000 เมกะวัตต์ก็เกือบ 20% แล้วนะก็หมายว่าทุกคนเนี่ยเนื่องจากเขาซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะฮะเขาซื้อมาเนี่ยปรากฏว่าเขาอัดแพงกว่าในส่วนที่เขาติดตั้งเองเขาก็ใช้เขาเองซึ่งส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปรบกวนสายนะฮะหมายความว่าเขาผลิตเองใช้เองของเขาโดยไม่ได้ส่งไฟกลับเข้าไปในสายมีคำถามนึงที่สำคัญก็คือว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของโครงสร้างราคาพลังงานมันมีการกำกับดูแลควบคุมและผูกขาดมานานไอ้ส่วนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะท่านครับอันนี้มันจะต้องมีการกำกับกันชัดเจนที่เราได้ตั้งเลกูเลเตอร์ขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมซึ่งเลกูเลเตอร์เองเนี่ยปัจจุบันเขาก็อาศัยข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคอะไรต่างๆหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับขณะนี้เองเขาก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะให้มีการกับดูแลเรื่องของราคาให้อย่างชัดเจนซึ่งในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเองเขาก็ต้องจัดการระบบบริหารจัดการเขาเพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับต้นทุนต่ำที่สุดแต่ในขณะเดียวกันทางด้านของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ต้องมาดูว่าราคาตรงนี้มันเหมาะสมแล้วนะมันเป็นราคาที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือแผนเหล่านี้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ควิกวินที่จะต้องมีคืออะไรเพราะรัฐมนตรีกอบศักดิ์บอกทุกคณะกรรมการปฏิรูปเลยต้องมีควิกวินให้เห็นภายในปี2 ปีด้านพลังงานจะเป็นอะไรบ้างคะท่านก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นไอ้โค้ดเอาคอนแทคเนี่ยนะครับต้องเห็นภายในปีนึงต้องเห็นภายในปีนึงต้องเห็นแล้วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการมาดูเรื่องของการเรื่องของไอ้ก๊าซธรรมชาติ
นะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีก๊าซธรรมชาติมันมีแผนว่าในหลายแหล่งในอ่าวไทยเนี่ยมันจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะให้ประกวดราคาให้สัมปทานในต่างๆซึ่งตอนนี้อ่ะทางกระทรวงเขากำลังทำอยู่นะครับในเรื่องของพวกไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆในเรื่องของการจัดทำแผน PDP ต้องเสร็จต้องเสร็จภายในปี2ปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะดำเนินการเรียกว่าต้องวางแก่นวางแกนให้ชัดและเกิดขึ้นก่อนมันถึงจะขยายไปสู่รายละเอียดปลีกย่อยได้ใช่ไหมคะไอ้ส่วนที่มันที่เราต้องเดินยาวอ่ะนะครับหมายความว่าเราต้องเริ่มมันนี้นะก็ต้องเริ่มเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ควิกวินแต่มันอาจจะไม่เสร็จไม่เห็นไม่เห็นภายใน2ปีนะครับมันอาจจะไปเห็นในภายใน5ปีอะไรต่างๆพวกนั้นแต่ว่าการวางโครงทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการปรับโครงสร้างของพลังงานทั้งระบบในช่วงนี้นะคะดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพรวมของแผนปฏิรูปพลังงานไปแล้วว่าประกอบไปด้วยภาคส่วนอะไรบ้างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามสำคัญที่เกิดในสังคมว่าถ้าปฏิรูปพลังงานแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเกิดผลกระทบด้านนี้หรือไม่นะคะแต่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะกลับมาสู่การอันล็อกประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วการปฏิรูปด้านพลังงานประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรและที่สำคัญนี้นะคะจะไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ในมุมมองของประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายที่เราจะมาอันล็อกประเด็นสำคัญแล้วนะคะในการปฏิรูปทุกด้านที่มีของประเทศเนี่ยก็จะมีคำถามสำคัญว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ผ่านมาเราจะเห็นภาคประชาชนเคลื่อนไหวอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลในหลายๆด้านตรงนี้เนี่ยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงคะท่านตอนเราทำนะครับเราก็มีการออกไปประชุมนะฮะประชุมรับแค่ไปทำเป็นประชาพิจารณ์เนี่ยนะครับเราก็เชิญทุกภาคส่วนมานะครับทั้งหมดเนี่ยเราไปทั้งหมด5ครั้งนะฮะซึ่งใน5ครั้งเนี่ยก็มีคนเข้ามาร่วมอยู่ประมาณเกือบเป็นพันหรือพันนะครับประมาณเกือบพันแห่งหนึ่ง200บ้าง200บ้าง300บ้างอะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนนี่ให้ความสนใจมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการเปิดเว็บไซต์นะฮะของสภาพัฒน์แล้วก็มีการเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับการมีความเห็นประกอบหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นติจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็มีคนสนใจเข้ามาหลายร้อยนะครับหลายร้อยที่มีจดหมายให้คำเสนอแนะมาว่าควรจะทำยังไงบ้างซึ่งเราเองเนี่ยเราก็อ่านทุกอันนะครับผมเองเนี่ยจะได้รับตลอดนะครับแล้วก็อ่านทุกอันแล้วก็หลายๆความข้อเสนอแนะดีๆหลายเรื่องเนี่ยครับเราก็มาเอามาปรับค่ะมาปรับในแผนซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ก็จะเห็นว่าจะเข้าไปอยู่ในแผนนั้นค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยพอทำเสร็จแผนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้องไอ้ทางไอ้ช่องทางในการรับความคิดเห็นอันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่แล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดแล้วก็เข้ามาให้ข้อคิดเห็นต่างๆได้อยู่ตลอดเวลามีคนสำคัญหรือว่าประชาชนที่เคยเคลื่อนไหวในเรื่องของการชุมนุมคัดค้านหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานที่เราเห็นเนี่ยเข้าไปให้ความเห็นบ้างไหมคะท่านมีครับมีมาตลอดนะครับก็เป็นการพูดคุยทางความใจหลายๆท่านนะใช่เพราะว่าข้อสำคัญของการปฏิรูปพลังงานก็คือเรื่องของความเข้าใจนะครับแล้วก็จะพยายามความเข้าใจว่าโอเคในแง่ของเราเองเนี่ยซึ่งผมเองเคยเป็นข้าราชการเก่านะฮะที่ทำงานที่ทำอยู่ที่กระทรวงพลังงานอันนี้นะก็พอเข้าใจแล้วครับว่าประเด็นที่ติดใจทั้งหลายเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะเคลียร์จะพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสเราก็เข้าใจลูกน้องเราอะเขาบอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการปตท.อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเขาเองเขาเป็นพวกหน่วยทำงาน
นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องส่งให้ถึงกันถึงได้มีการจัดตั้งศูนย์นี่ฮะศูนย์สารสนเทศทางด้านพลังงานซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องออกไปเป็นหน่วยงานอิสระนะครับหน่วยงานอิสระซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งจะเสนอให้เกิดความโปร่งใสในสังคมว่าในการพัฒนาพลังงานในการปฏิรูปพลังงานต่างๆพวกนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วจริงๆในฐานะที่ท่านดร.พรชัยเป็นประธานท่านมองว่าการปฏิรูปประเทศด้านนี้มันจะไปถึงเป้าหมายประสบความสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยยังไงคะตามภาษาคนวางก็ต้องคิดว่าให้ได้ 100% นะครับค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราผมเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามตรรกะนะครับตรรกะที่ถูกต้องนะฮะไม่มีการเบี่ยงเบนไปทางไหนก็ไม่มีการเบี่ยงเบนไปทางเข้าทางหน่วยปฏิบัติไม่มีการเบี่ยงเบนไปเข้าทางด้านของใครเนี่ยหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าด้านพลังงานเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาสนใจเยอะก็มีหลายๆกลุ่มที่ไม่บางกลุ่มก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์บางกลุ่มก็เป็นเรื่องของเข้ามาเดือดร้อนจริงๆบางกลุ่มก็เป็นเรื่องของความห่วงใยกับประเทศชาติอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสมดุลในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราผมเองเนี่ยหรือว่าคณะกรรมการของผมเองเนี่ยเขาถึงฟังทุกคนที่มาพูดเข้ามาทุกคนที่เข้ามาให้ข้อมูลต่างๆนะครับดร.พรชัยพูดถึงความสมดุลดิฉันก็เลยขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายตรงนี้พอดีเลยค่ะว่าการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะทำให้เกิดความสมดุลทั้งสำหรับประเทศชาติประชาชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรอะไรคือจุดสมดุลคะจุดสมดุลจริงๆก็คือเรื่องของเราพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างกรณีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตนะครับขอบเขตที่เลือกเวลาเลือกเทคโนโลยีก็เลือกที่ดีที่สุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกิจกรรมไหนซึ่งมันมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่ทีนี้มันบางอย่างมันก็เป็นความจำเป็นของประเทศไม่ความจำเป็นของประเทศที่ต้องมีแต่ต่างประเทศนั้นเนี่ยการเทรดออฟระหว่าง2อันนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะต้องอยู่บนหลักของความถูกต้องนะครับไม่เอียงไปเข้าฝั่งในฝ่ายใดฝ่ายใดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเป็นอีกการปฏิรูปด้านหนึ่งใน11ด้านนะคะแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญของประเทศด้วยเพราะว่าชีวิตเราปัจจัย4เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานหลายๆด้านอย่างที่ดร.พรชัยเล่าออกไปแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราน่าจะเข้ามาศึกษาและมีส่วนร่วมเพราะว่าสุดท้ายแล้วกระทบกับชีวิตเราและการพัฒนาของประเทศชาติทำอย่างไรให้เกิดอย่างยั่งยืนและเข้าใจกันทุกฝ่ายสำคัญที่สุดนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะดร.พรชัยรุจิประภาท่านเป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะดร.พรชัยค่ะหมดเวลาสำหรับรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซึ่งเราเดินทางมาถึงซีซั่นที่2แล้วนะคะและยังคงเป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TIN N24 ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ The Key ได้ทุกสัปดาห์ในวันและเวลานี้นะคะและจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดร.พรชัยดิฉันชนิดนันท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.